สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการวิเคราะห์วงจรนะครับ sequential นะครับที่ใช้ JK flip flop นะครับก็ครับเป็นตามนี้นะครับมี x นะครับแล้วก็มี x ก็เข้าไป and กับ y นะครับวงจรนี้มี2เกตนะครับผมวาดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็2เกตแล้วก็1ฟิฟฟอบนะครับเป็น JK ฟิฟฟอบนะครับก็ค่า Q ตรงนี้นะครับก็คือค่า Y นั่นเองนะครับผมก็ไปแอดกับ X นะครับค่า Y นะครับเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซ์ออกกันนะก็เอ็กซ์ด้วยนะครับตรงนี้นะออกเป็นค่า c นะครับเป็นเอาท์พุตนะครับ c คือ x y นะครับนะแล้วก็อันนี้ก็ลงไปที่ตัว k เลยนะครับนะแล้วก็ส่วนค่า j เนี่ยนะครับลากมันจาก x นะครับนะมันก็เขียนต่อนะว่า j นะครับมีค่าเท่ากับ x นะครับถูกไหมว่าตามดูตามไดอะแกรมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลอจิกไดอะแกรมนะครับนะ j เท่า x นะครับแล้วก็ k นะครับเท่ากับ x นะ x or กับ y นะครับนะครับรูปนี้คือเครื่องหมาย x or นะครับบวกแล้วมีวงกลมครอบไว้นะครับโอเคครับก็เราก็จับวงจรแล้วก็เอาเขียนเป็นนะครับเป็นสมการบูลีนนะครับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวาดอีกตารางเป็นตารางอันนึงครับชื่อว่า transition table นะครับTransition table นะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะได้ตารางนี้มานะครับเราก็คือตารางเนี้ยเราต้องการค่านี่ครับเราต้องการค่าของนะครับเราต้องการค่าของ next state นะครับคือถ้าเราได้ค่า y มาใช่ไหมครับเราต้องการจะรู้ค่า y next นะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าเอาท์พุตด้วยนะครับแต่ข้อเขียนทีหลังแล้วกันนะครับแล้วนี่ครับก็คือประมาณนี้ครับรับ y มานะ y เนี่ยคือเป็นสเตทปัจจุบันถูกไหมครับเราอยากจะรู้ว่าถัดไปเนี่ยไปที่สเตทอะไรนะคือค่า y next นะครับอันนี้ y next นะมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับมันเกิดจากตัวนี้ครับค่า j และค่า k 2ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ y next มันเปลี่ยนนะครับวันเราก็ต้องไปหาค่า jk ก่อนนะครับผมก็เขียนเป็นตารางนะครับตารางของค่า jk นะครับตารางนี้ค่า j นะตารางนี้ค่า k นะครับก็ y x นะ y x นะครับ0 1 0 1 0 101นะครับก็ดู j กันนะครับ j เท่ากับ x นะครับก็แปลว่าอันนี้เป็น1ตรงนี้2ช่องนี้นะครับถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ครับโทษนะครับ j เท่ากับ x ก็คืออันนี้ครับ1ที่2ช่องนี้นะครับนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น0หมดนะครับส่วน k นะครับเท่ากับ x นะครับ x แล้วก็ x or กับ y นะครับ x x or กับ y ก็ถ้าเหมือนกันได้0นะครับนะต่างกันนะก็ได้1นะครับอันนี้คือ x แล้วก็ x ออกกับ y นะครับโอเคนะนะครับต่อไปนะครับคือ k มาจากตรงนี้ครับ k มาจากตรงนี้แล้ว j ก็คือมาจากตรงนี้นะครับยกศรเป็นหัวที่ทำใหม่นะครับนะครับ x มันนะถ้าเกิด j แล้วก็ k ก็คือจากสูตรนี้นะครับโอเคครับต่อนะครับตอนนี้เรารู้ค่า JK แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ค่าของ
next state ได้ถูกไหมครับเช่นนะฮะ j k เป็น0ทั้งคู่เลยนะในช่องนี้นะช่องแรกสุดนะครับ j เป็น0 k เป็น0นะครับแปลว่าให้โฮนะฮะถามว่าจะโฮค่าอะไรไว้ก็ต้องโฮค่าสเตทปัจจุบันไว้ถูกไหมก็คือสเตทนี้0นะครับก็ตอบว่าอันนี้มีค่าเป็น0นะครับเพราะว่า j k เนี่ยสั่งให้โฮนะครับ0 0ทั้งคู่ถูกไหมฮะ0 0นะครับโฮค่าอะไรครับก็ค่านี้ครับค่าของสเตทปัจจุบันนะครับเก็บค่าเดิมไว้โอเคนะครับนะถัดไปนะครับช่องนี้ครับดูช่องนี้บ้างนะครับถามว่าช่องนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็ดูนี่ครับนี่ครับ j เป็น1นะ k เป็น1แปลว่าอันนี้ toggle นะครับ toggle ค่านี้ครับค่าสเตทปัจจุบันนะครับก็จะกลายเป็นตอนนี้สเตทปัจจุบันคือ0ถูกไหมครับ toggle ซะก็กลายเป็น1นะครับโอ้เมื่อกี้เขียนว่าอะไรนะฮะโฮค่าเดิมไว้เป็น0ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับปัจจุบันสั่งท็อกเกอร์ปุ๊บกลายเป็น1นะครับนะต่อนะครับ j เป็น0นะครับ k เป็น1อันนี้คือรีเซ็ตนะครับ j เป็น1นะครับ k เป็น0นะครับอันนี้คือการเซ็ตนะครับมัน y next คือแค่เท่านี้นะครับเสร็จแล้วเขียน output นะ output ก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่า c นะทั้ง x y ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนนะครับว่าอันนี้เป็น1ที่เดียวที่เหลือเป็น0หมดนะครับโอเคครับอันนี้คือเป็น transition table นะครับต่อไปนะครับถ้าต้องการจะเขียนเป็น state table นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนอันนี้เป็นชื่อ state นะ0เป็น a นะครับ a นะ a นะก็จะมี a อยู่3ตัวนี้นะครับแล้ว1เป็น b นะครับก็เขียนไปนะครับ b มีตัวนี้กับตัวนี้2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็น state table ละสีเขียวตรงนี้นะครับต่อไปนะขั้นสุดท้ายนะครับว่า state diagram นะครับมี2 state นะครับ a b นะครับอยู่ที่ a นะครับตรงนี้นะอยู่ที่ a แล้วก็รับ0มาก็ไปที่ a เหมือนเดิมนะครับมัน a เนี่ยรับ0มาไปที่เดิมนะครับอยู่ที่ a นะครับรับ1มาย้ายไปที่ b นะครับอยู่ที่ b ตรงนี้ครับรับ0มาก็ไปที่ a นะครับแล้วก็อยู่ที่ b ตรงนี้นะครับรับ1มาก็ไปที่ b ตัวเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็ลืมเขียนนี่ครับลืมเขียนตัว output นะครับนะก็เขียนด้วยนะครับ output นี่จะเป็น1กรณีเดียวถูกไหมก็คือกรณีที่อยู่ที่ b นะฮะแล้วก็ input 1เข้ามานะครับมันก็คือเคสนี้อยู่ที่ b input 1นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น1เนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือก็0หมดเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีการวิเคราะห์การทำงานของวงจรนะครับที่สร้างโดยใช้ jk flip flop นะครับแล้วก็สร้างตารางมา2ตารางนะครับที่ดูค่า j ค่า k ก่อนนั้นเสร็จแล้วก็ไปดูผลของค่า j ค่า k ว่าถ้า JK ไปเลขเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับ